สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้พบกับน้องชมวันนี้น้องชมจะมารีวิวงานปั้นนี่คือเป็นการรีวิวครั้งแรก wow. และเป็นการรีวิวโดยคนที่ไม่เคยดูมาก่อนแล้วก็มาติดตามกันว่าจะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะนี่นะคะเป็นงานของค่ายโคราสตูดิโอเรามาดูกันดีกว่าว่าข้างในเป็นตัวอะไรกันไปเลยค่ะมาแกะกันเลยดีกว่าค่ะโหดูขนาดนี้ก็น่าจะรู้แล้วนะว่าตัวอะไรมีโล่ขนาดนี้ไม่บอกก็ได้แหละต้องเป็นกัปตันอเมริกาแน่นอนเลยค่ะไปดูข้างในกันเลยดีกว่านี่คืออาร์ตบ็อกซ์ของค่ายโคราสตูดิโอนะคะด้านนอกก็จะดูเรียบแล้วก็ดูแบบมีความลึกลับว่าตัวข้างในจะหน้าตาเป็นยังไงสำหรับชมรู้สึกว่าหน้าตาเขาสวยดีค่ะแล้วก็เรียบๆง่ายๆดีเดี๋ยวมาดูข้างๆกันเลยดีกว่าฝั่งนี้จะไม่มีอะไรนะคะจะเป็นสีพื้นแต่ก็จะมีความไล่สีเบาๆเนาะฝั่งนี้จะหน้าตาเหมือนกันตัวข้างล่างจะเขียนว่ากัปตันอเมริกาแล้วก็มีตาสัญลักษณ์ที่เหมือนกับโล่นะคะด้านบนนะคะก็จะมีตาสัญลักษณ์ของค่ายมาดูกันดีกว่าค่ะว่าข้างในเป็นยังไงเดี๋ยวนะสำหรับข้างในก็จะแพทด้วยฟองน้ำสีขาวแล้วก็รันเทียนใสแบบนี้ได้ที่ดูโหเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าข้างในแพทมายังไงนะคะข้างในนะคะตรงนี้ก็จะเป็นฐานแล้วก็เป็นหัวกัปตันตรงนี้จะเป็นบอดี้นะคะที่ถือค้อนอยู่ตัวนี้น่าจะเป็นคิดว่าน่าจะเป็นโล่นั่นเองเราไปประกอบกันเลยดีกว่าค่ะนี่คืออุปกรณ์ทั้ง5ชิ้นที่ทางค่ายให้มานะคะในกล่องก็จะมีอยู่5ชิ้นนี้มีฐานมีบอดี้มีหัวมีค้อนแล้วก็มีโล่แต่ว่าตอนที่เขาให้มาคือค้อนเขาจะอยู่ติดกับมือนะแต่ตอนที่ชมแกะมาชมคิดว่าเขามันน่าจะไม่ได้หลุดนะมันน่าจะแยกกันมามากกว่าแต่ว่าเขาวางมาใกล้กันเนาะเดี๋ยวมาลองประกอบกันเลยดีกว่านะคะว่าจะเป็นยังไงใต้ฐานก็จะมีรันนัมเบอร์ด้วยนะคะงานนี้ก็จะลิมิเต็ดอยู่ที่200ตัวและตัวนี้ที่เราได้มาก็จะเป็นตัวที่102ประกอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับกัปตันอเมริกาตัวนี้ของค่ายโคราสตูดิโอสำหรับการประกอบชมก็รู้สึกว่าง่ายมากเพราะมีแค่5ชิ้นเองค่ะสำหรับผลงานของค่ายเขานะคะชมรู้สึกว่ามีความละเอียดแล้วก็สวยมากๆเลยสำหรับคนที่เคยเห็นงานปั้นเป็นครั้งแรกโอเคค่ะทุกท่านเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดข้างในกันดีกว่าว่าเป็นยังไงโอเคครับท่านเดี๋ยวส่งไม้ต่อกันสักนิดหนึ่งนะฮะก็น้องชมอาจจะอธิบายอะไรยังไม่ได้ในตอนนี้นะครับเพราะว่าไม่เคยดูนะส่วนตัวผมก็ไม่ได้ดูอะไรมามากนะสำหรับกัปตันเนาะแต่ว่าก็ขออธิบายนะครับในส่วนรายละเอียดลึกๆนะฮะก็สำหรับตัวฐานเนี่ยนะครับเป็นฐานหินนะฮะก็โอเคนะทำออกมาได้แบบว่าสมเป็นหินหน่อยนะครับนะในงานชิ้นนี้นะครับมันก็เป็นงานแบบเป็นงานล้อเลียนนะครับนะไม่ได้ปั้นออกมาจริงจังสักเท่าไหร่นะฮะนี่นะครับเป็นหน้าของกัปตันนะโอ้โหไม่ค่อยโฟกัสเลยโอเคนะนี่ก็จะออกเป็นแนวแบบว่าหัวโตๆนะครับนะเห็นจมูกไหมจมูกโคตรใหญ่เลยนะฮะนี่จะเป็นกัปตันอเมริกานะครับในฉากที่มีโลกกัปตันแล้วก็ถือค้อนของทอนะครับผมนี่ทำออกมาไ
ดีเลยนะเป็นฉากในเอ็นเกมนั่นแหละนะครับผมนะสำหรับตัวนี้นะครับผมก็รายละเอียดของตัวกัปตันเนี่ยนะฮะเดี๋ยวมาดูกันใกล้ๆเลยนะครับสำหรับรายละเอียดตัวนี้นะครับกัปตันเนี่ยก็กำลังสู้อยู่เลยครับสังเกตว่าแบบว่าใบหน้าเนี่ยโอ้โหเลอะเทอะหมองคล้ำมีเลือดเต็มแก้มเต็มปากเปื้อนดินเปื้อนหูนะครับแล้วก็ทั้งในตัวของหมวกก็สะบักสะบอมกันไปทั้งเนื้อทั้งตัวนะครับนี่แล้วก็โล่กับตันนะครับแตกออกมาฝั่งหนึ่งโอ้โหนะหัวนี่คือแบบเละไปทั้งตัวนะทั้งชุดอะไรอย่างนี้ไปหมดเลยนะครับแต่ว่าฐานหินเนี่ยดูแบบแตกอยู่นะแต่ว่าเหมือนแตกแบบไม่เปื้อนไม่อะไรเลยนะครับก็อาจจะพลาดนิดนึงนะตรงฐานหินเนี่ยมันแบบว่าไม่มีมิติสักเท่าไหร่นะครับสำหรับฐานหินเนาะก็ในส่วนของค้อนนะครับผมนี่ค้อนโยนเนี่ยแต่ถ้าค้อนเนี่ยก็ทำออกมาแบบว่าตรงไอ้ตรงนี้แทนที่จะมีอักขระหรือลายอะไรนะครับก็ทำแบบมั่วๆมาเลยอ่ะจะทำแบบมั่วๆมั่วๆมาเลยนะครับเพราะว่างานล้อเลียนเนาะไม่ได้แบบจริงจังสักเท่าไหร่นะครับสำหรับลายนี้นะครับเคยรีวิวไอรอนแมนไปแล้วนะครับแต่ว่าก็เหมือนจะมีต่อมีทอมีอะไรนะแต่ว่าค่ายหยุดการผลิตไปหมดเลยนะครับก็สิ้นสุดกันที่กัปตันนะครับก็คือมีไอรอนแมนแล้วก็กัปตัน2ตัวนั่นแหละนะฮะโอเคครับทุกท่านก็ไม่รู้จะอธิบายอะไรมากกับตัวนี้นะครับให้ดูดีเทลไปก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับการลงสีในส่วนของเสื้อนะครับใบหน้ารอยเลอะรอยอะไรต่างๆนะครับก็ถือว่าทำออกมาได้ดีนะสำหรับงานโคราสตูดิโอนะครับผมโอเคนะครับประมาณนี้แหละก็ขอบคุณแอดมินมากๆนะคะที่มาช่วยอธิบายให้ชมเพราะว่าชมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะอธิบายยังไงให้เพื่อนฟังว่าชมไม่เคยดูจริงๆเลยค่ะแต่โดยภาพรวมที่ชมได้ดูงานชิ้นนี้นะคะชมก็รู้สึกว่ามันสวยมันโอเคจริงๆค่ะไม่ว่าจะเป็นตรงรอยถลอกหรือว่ารอยเลือดหรือว่าอะไรต่างๆก็คือมันดีมากๆเลยค่ะสำหรับใครที่ซื้องานนี้ไปชมคิดว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็ให้ดูหมดไปทุกซอกทุกมุมแล้วเนาะไม่มีอะไรที่ติดขัดกันแล้วหรือว่าเพื่อนๆมีอะไรที่สงสัยก็คอมเมนต์ข้างล่างได้เลยนะคะเดี๋ยวจะให้แอดมินมาอ่านให้แล้วก็สำหรับคลิปนี้ชมก็คงต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วก็ขอเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะจะเจอกันไหมนะเดี๋ยวคอยติดตามกันนะบ๊ายบายไลค์แล้วก็กดซับสไครบ์ให้ด้วยนะคะคอมเมนต์ให้ด้วยนะว่าให้ชมมารีวิวตัวอื่นอีกหรือเปล่าบ๊ายบาย